สวัสดีค่ะสุธทธิดามณีรัตนโชธนะคะนักวิเคราะห์จาก MTEC h สวทชค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์สุพจน์สุขพิสารน,นะคะคีสปิเกอร์ในหัวข้อ Carbon n e u t r a l i t y vs Thai Auto Part ตอินดัสทรีช l l l เ e นจนะคะอาจารย์สุพจน์สุขพิสารน,นะคะท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคเซอร์วิ e นะคะที่เกี่ยวข้องกับฝั่งเคมีนะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง President of ออโต้พาร์ทอินดัสทรีคลับนะคะแล้วก็เป็น Director of Chemical Industrial Club ที่สภาอุตสาหกรรมนะคะและท่านยังดำรงตำแหน่ง Executive Director อยู่ที่ไทย Parker อ i ์ไลซิงจำกัดนะคะโดยมีบทบาทดูแลทางด้าน t เทค i c a l Service นะคะ Marketing R ิ้ง R&D แล้วก็ planning นะคะนอกจากนี้ค่ะ ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านเคมีนะคะแล้วก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Business Administration น,น,นะคะซึ่งหัวข้อวันนี้นะคะท่านจะขึ้นมาบรรยายเกี่ยวกับ Carbon n e u t r a l i t y นะคะแล้วก็ไทยออโต้ผ่าอินดัสทรีชาเลนจ์นะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรค่ะคขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับกับเรียนอาจารย์เติมศักดิ์นะครับออนเทคครับแล้วก็ท่านวิทยากรท่านแรกนะครับก็ เข้าใจว่าผมมีเวลาเพียง30นาทีนะฮะแล้วก็เรื่องอาจจะเอาออฟสโคปของแมทเ r ียลออกไปหน่อยนะฮะอย่างไรก็ตามก็เดี๋ยวจะพยายามเชื่อมโยงดูนะครับครับผมแนะนำตัวก็คือคงวันนี้คงมาในนามของสภาสหากรรมแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าในสหาากรรมเนี่ยเราก็มีสมาชิกประมาณ17,00 0ับริษัทนะครับแล้วก็มีกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมด4 7กลุ่มนะครับก็ผมเป็นประธานกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าชิ้นส่วนอะไหลยนยน นะครับซึ่งเข้าใจว่าช่วงนี้ก็งานชุกนะฮะงานย,ยานยนต์ชิ้นส่วนนะครับเรียกว่ามีบรรยายทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มีนักข่าวมาถามเยอะนะครับถ้าไงเดี๋ยวจะลองแชร์ท้งภาพใหญ่แล้วก็ภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคาร์บอนเนนทรตีนะครับให้ทุกท่านได้ฟังนะครับครับก็เริ่มต้นผมขออนุญาตที่จะราวอัตัวสถานการณ์หุตสาหรกร,รมให้ฟังก่อนนะครับโครงสร้างสาหกรรมเราก็คือเรามีาบริษัทที่อยู่ในกลุ่มหุตสาหรกร,รน์นี้ประมาณสัก อ8 0 0บริษัทนะครับอันนี้อาจจะไม่ไนับบริษัทที่เป็นอ่าอ่า supporting เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับจิกโมูไดะอะไรต่างๆนี่อาจจะยังไม่ได้นับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ริชิ้นส่วนนี่มีประมาณ1,800บริษัทนะครับเรามีอ่าโรงงานที่ประกอบรถยนต์เนี่ยนะครับทั้งหมด28โรงนะครับก็อันนี้หลายท่านก็คงถามว่าเอ๊ะมีค่ายาจีนที่ทำแบตเตอรี่ EV เข้ามานะครับค่ายไหนบ้างนะครับอันนี้ผมนับถึงโรง,งงานล่าสุดคือ BYD นะฮะก็คือณตอนเนี้ย มีโรงงานที่ประกอบรถในเชิงแม็กซ์เวอร์ชันอยู่3โรงนะครับก็คือชางไฮอัตตอมอเตอนะครับ MG นะครับ Great Wall Motor แล้วก็ BYD นะครับชางอันเองนะครับกำลังสร้างโรงงานนะครับแล้วก็มีอีกค่ายหนึ่งคือ GAC Ion นะครับก็กำลังที่จะเริ่มสตาร์ทนะครับอีกบริษัทหนึ่งคือ Neta นะครับ Neta เนี่ยเข้ามาจ้างบางชันประกอบนะครับอย่างไรก็ตามทั้งนับโรงงานประกอบเนี่ยตอนนี้มี28โรง ก็มีเทียร์หนึ่งเทียร์สเทียร์สซึ่งผมเข้าใจว่าหลายๆท่านคงเคยได้ยินนะครับตรงนี้มาละผมไม่ลงรายละเอียดนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะโฟกัสนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสกิลและเรื่องของเทคโนโลยีก็คือที่เป็นสีครับที่ระบายสีนะฮะก็คืออันนี้จะเป็นการแมปนะครับในส่วนของแชร์โฮเดอร์นะครับก็จะเห็นได้ว่าอะไรครับถ้าเป็นสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอ่อนเนี่ยก็จะเป็น ไทยนะครับแชร์โฮเดอร์นะครับถ้าเขียวเข้มก็คือเป็นไทยเมเจอริตี้นะครับเป็นเพียวไทยทั้งทีครับเขียวอ่อนเป็นไทยเมเจอริตี้นะครับส่วนที่เป็นไปทางชมพูหรือส้มเนี่ยก็จะเป็น foreign นะครับเมเจอริตี้นะครับก็จะเห็นว่าถ้าดูจากบนพีระมิดเนี่ยจะเห็นได้ว่าไทยจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนที่เป็นเทียสองเทียสามคือฐานของพีระมิดนะครับซึ่งถ้าตามอ่า โมเดลของสป라이ดเชนเนี่ยของแวลูเชนเราก็จะทราบดีอยู่แล้วว่า Value Add e d เนี่ยจะมากที่สุดที่อยู่ในช่วงที่อยู่บนยอดของปริมิดก็หมายความว่าสิ่งที่เราทำอยู่นะครับ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเบสที่ Value Add e d อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้ามาดูทางขวาครับถ้าเราแบ่งรายโปรเซสที่เป็นบาร์ ч а นะครับก็จะเห็นได้ว่าที่เราทำเยอะที่สุดคือบอดี้อันนี้จะเกี่ยวกับแมทเทียลที่พวกท่านทำอยู่ก็คืออะไรครับก็ทุกท่านคงทราบครับว่าปริมิดเนี้ยณปัจจุบันเป็นรถยน่มาากกว 80%ดนะครับดีไม่ดีจะถึง90%ซนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องของค a l i t y เพราะนั้นตัวแมท e r เรียหรือว่าเหล็กหรืออลูมิเนียมเองก็จะมีอะไรครับสเปคสเคชันนะครับซึ่งสเปคเนี่ยก็จะถูก d e เวลลอนะครับควบคู่กับเจ้าของแบรนด์นะครับก็คือค่ารถยนต์มาตลอดนะครับก็หมายความว่าไงครับที่เราทำบอดี้ปัจจุบันเนี้ยเหล็กก็จะถูกฟิกสเปคมาว่าจะต้องซื้อเหล็กเกรดไหนสเปคไหนเจ้าไหนนะครับ แล้วก็มาขึ้นรูปนะครับมาตัดแต่งอะไรต่างๆแล้วก็ส่งนะครับะจะบอกว่า value added เนี่ยอยู่ที่ไหนครับ Labor เท่านั้นนะครับมีแค่ Labor กับคัา process เพราะว่าการที่จะต้อง fix สเปคเหล็กเนี่ยเราไม่สามารถเลือก นะครับซื้อเหล็กที่ที่ที่เราเห็นว่าเหมาะสมที่สุดได้นะครับเพราะว่าเรื่องของ b r g i n i n g power เรื่งต่างด้วยนะครับก็จะบอกว่าถึงแม้ว่าในประเทศไทยเราจะทำ body นะครับกับชัดซีสอยู่มากเพียงแต่ว่า value added ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจคือ E&E e, ครับ Electrical Electronic นะครับอันนี้จะบอกว่ามี12%ที่เป็นไทยอีก4% 4ที่เป็นไทย majority 16%เนี่ยแต่ว่าผมจะบอกว่า16%นี้คืออะไรครับไฟสสว่างนะครับ อินโฟเทนเมนต์อะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นไงครับไม่ใช่ส่วนที่เราเรียกว่าเป็น power e l e c t ็กทรอนะครับไม่ใช่ power e กทรอนิกส์เลยนะครับปัจจุบันส่วนนี้เป็นส่วนที่วิกที่สุดของอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนไทยนะครับผมสรุปอีกครั้งหนึ่งว่า50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทําเฉพาะสิ่งที่เป็นผมเรียกว่าเป็น skin panel นะครับนะครับส่วนที่เป็น value added ที่เป็นหัวใจจริงๆเนี่ยเราไม่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเราเข้าไม่ถึง know-how ตรงนี้ อันนี้เป็นจุดสำคัญมากๆที่พอมาเจอ disruptive นะครับในส่วนของแบตเตอรี่ีปัจจุบันเนี่ยนะครับจึงเป็นเหตุที่ผู้ประกอบการลำบากมากมากนะครับอันนี้คือภาพแรกที่อยากจะฉายให้ดูนะครับทีนี้ภาพที่2นี้ก็คือจะโชว์จำนวนแรงงานนะครับรวมมีแรงงานอยู่ในสารรเนี้ประมาณ70,000 0นคนนะครับก็มีเทียร์หเทียร์สเทียร์สอย่างที่เรียนเป็นมื่อสักรู่นี้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะโฟกัสก็คือกรอบที่เป็นเทียร์สเทียร์สครับอันนี้คือสกิลที่เราชํานาญครับมีอะไรบ้างครับ stamping นะครับพลาสติกอินเจคชันนะครับโมดิ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับรับเบอร์นะครับแมชชีนนิ่งแคสติ้งฟอร์จิ้งนะครับทริมมิ่งอันนี้คือสิ่งที่เราชำนาญนะครับผมอยากจะสรุปสกิลตรงนี้ว่ากรอบที่เรามีคอมเพลเซนซีแล้วกันนะครับก็คือแมชชีเนียลสกิลนะครับสิ่งที่เราทำเก่งมาตลอดนะครับ50ปีเนี่ยครูพักรักจำบ้างนะครับพี่สอนน้องบ้างเนี่ยนะครับเราเก่งทางด้านที่เรียกว่าเป็นแมชชีนิค นะครับแ c ชชี k i l l ลสกิลแต่ว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่เราวิวคืออิเล็กทรอนิก i กิลนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราก็เพิ่งจะตื่นตัวกันไม่กี่ปีนะครับตอนนี้เองเนี่ยสภาษากรรมเองก็พยายาม ลงไปนะครับพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรร่วมกันนะครับตั้งแต่ในระดับทั้งปวชปวสนะครับอาชีวศึกษาแล้วก็อุดมศึกษาด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับก็ภาพต่อไปนะครับอันนี้เป็นภาพยอดการผลิตนะครับถ้าเป็นกราฟข้างบนก็คือปีนี้เนี่ยถ้าบนดูบนขวาสุดนะครับปีที่แล้วเราล้าน8ปนะครับปีนี้เนี่ยเ็ือต้นปีเราตั้งไว้ล้าน9แล้วก็ลดลงมาล้าน7 นะครับตอนนี้แทร็กเก็ตอยู่ที่ร้านเนะครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านดูอ่ากราฟตรงกลางครับ o r ปริ t i o n volume ผ่านมา9เดือนครับแจนถึงเซฟนะครับผมเข้าใจว่าที่นี่น่าจะเป็นที่แรกนะครับที่ได้เห็นเพราะว่าสภาน่าจะแถลงข่าววันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับอ่าน่าจะวันนี้นะครับเอ่อครับก็1.1ล้านนะครับ9ก้ส่วนสิควรจะเป็นเท่าไหร่ครับสามส่วนสี่เจ็ดสิห้าเปอร์เซ็นต์แต่เราได้แค่หกสิบหกหมายความไงครับเป้าล้านเจ็ดปีนี้น่าจะไม่ถึงนะครับ อิงกับตลาดที่เป็นเอ็กซ์พอร์ตมากขึ้นนะครับส่วนที่เป็นโดเมสติกเนี่ยก็ค่อนข้างจะซบเซาเดี๋ยวผมฉายให้ดูภาพต่อไปนะครับภาพนี้ผมแมปให้ดูควอเตอร์ไลท์ควอเตอร์นะครับตอนนี้ถึงเซปเทมเบอร์เนี่ย Q3 เนี่ยเฟิร์มแล้วนะครับตัวเลขจะเป็นตามเส้นสีเขียวนะครับนะครับผมถอยกลับไปเส้นสีเทานิดหนึ่งถ้าโดยซีซันนิ่งปกติของอุตสาหกรรมนี้เนี่ยจะเป็นเส้นสีเทาน,นะครับก็คือ Q3 กับ Q4 เนี่ยจะสูงขึ้นเฉพาะปลายปีก็จะมีการบูชนะครับพุชยอดขายกันมากเลยนะครับแต่ว่าความผิิิิดดปกกตตตเเเนี่่่ยรมั้งแ ปีที่แล้ว Q3 ที่เป็นเส้นสีน้ำเงินเห็นไหมครับ Q3 เนี่ยไม่ได้สูงเท่าไหร่แล้ว Q4 ไม่ได้สูงขึ้นเท่าไหร่นะครับเหตุผลหลักมาจากหนี้สินภาคครวัวเรือนนะครับถ้าทุกท่านจำได้เมื่อสิ้นเดือนมิถุนาปีที่แล้วนะครับมิถุนา2023เนี่ยนะครับก็มีการประกาศตัวเลขหนี้สินภาคครวัวเรือนอยู่ที่90.3%ของ GDP 90.3%ของ GDP นะครับก็ทำให้เลยครับกังวลเรื่อง NPL ลดมือ2ราคาตกถูกไหมครับเพราะนั้นทางไฟแนนซ์เองก็เข้มงวดนะครับในการปล่อยกู้ เพราะฉะนั้นตัวโลนใหม่ก็ออกช้าเมื่อโลนใหม่ออกช้าเนี่ยยอดขายรถก็จะลดลงนะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้ต่อเนื่องมาถึงปีนี้ทั้งปีเห็นไหมครับ Q1 Q2 Q3 นะครับต่ำกว่าปีที่แล้วทั้งสิ้นเลยแล้วก็ Q4 นะครับถ้าผมบอกว่าเดือนละแสนสองสเดือน3 6มแสนรวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่ครับทั้งปีล้านสี่แนะครับแม้กระทั่งล้านเที่ที่แพนไว้นะครับก็ไม่ถึง ล้านเก็ไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้น่าจะจบประมาณสักไม่เกินล้านห้านะครับก็อันนี้เป็นเรคคอร์ดเเดือนนะครับเทียบให้ดูปีนี้กับปีที่แล้วนะครับก็เราดรอปลงมา19%นะครับส่วนที่เป็นสีส้มคือตลาดโดเมสติกเนี่ยดรอปมาถึง25%นะครับแล้วก็ตลาดเอ็กซ์พอร์ตดรอปมาประมาณ6%เพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านถามว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างคุณสุพ์ชิ้นส่วนยานยนต์นะครับผมก็จะตอบว่าอ๋อล่วงลงมาประมาณ20% นะครับภาพก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนกราฟข้างล่างนะครับผมเทียบให้ดูเดือนต่อเดือนครับมันใบมันปีนี้กับปีที่แล้วนะครับถ้าเป็นแท่งกราฟสีแดงก็คืออะไรครับปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วก็จะเห็นได้ว่าตลอด9เดือนนะครับจริงๆเป็นมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วครับนะครับก็กลางปีที่แล้วหกเดือนอันนี้9เดือนก็เรียกว่า15เดือนติดต่อกันนะครับที่เรา ยอดเลคคอร์ดเนี่ยต่ำกว่าปีก่อนหน้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นกราฟกลางเห็นไหมครับสีแดงแถบก็จะยาวมากก็คือตลาดที่เป็นโดเมสติกโดยเฉพาะเมื่อเดือนเซปเทมเบอร์ที่แล้วนะครับลบไปถึง37%นะครับแต่ตลาดที่เป็นทางขวาสุดคือเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยก็ยังเรียกว่ายังพอประคองตัวนะครับติดลบแค่นิดหน่อยนะครับต่อเลยนะครับอันนี้เป็นลายค่ายนะครับลายแบรนด์ก็จะเห็นได้ว่า To y ยต้กับอ s u z u กราฟทางซ้ายนะครับก็จะมีส่วนที่ดรอปมากที่สุดเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพอรชั่ ะครับรถปิ่งอัพเนี่ยดอกมากกว่านะครับพาสเซนเจอร์คานะครับทีนี้มาดูทางขวาผมว่ากราฟทางขวานี่มีในใจสำคัญนิดหนึ่งนะครับผมอยากใช้เวลากับตรงนี้หน่อยนะครับถ้าเราบอกว่าปีที่แล้วล้านแปดแสนคันเนี่ยนะครับรถยนต์ที่เราประกอบนะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นสีแดงครับคือพาสเซนเจอร์คาร์เนี่ยประมาณ35%นะครับกับส่วนที่เป็นผมเรียกว่าปิ่งอัพแล้วกันนะฮะปิ่งอัพเบสก็คือส่วนที่เป็นสีน้ำเงินกับสีเขียวฮะส่วนที่เป็นสีน้ำเงินก็คือปิ่งอัพนะครับแล้วก็ ส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับเราเรียกว่า Z EV นะครับะจะบอกว่าในส่วนที่เป็นสีแดงก่อนครับ p a s s e n g e r c a ค1รคันเนี่ยครับใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยเนี่ยไม่ถึง30%ไม่ถึง30%เพราะอะไรครับพอาะ Passenger Car เนี่ยถ้าเรานึกถึงแบรนด์ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น Camry a c c o r d เนี่ยเขาเป็นรถยนต์ที่เป็น g l o b a l model นะครับเพราะนั้นก็จะเกิดกลยุทธ์ที่เรียกว่าเป็น global sourcing นะครับที่ไหนทำได้ถูกเร็วและดีก็จะซื้อจากที่นั่นมาเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในประเทศไทยเราจะไม่ได้เป็นนฐานผลิต นะครับเราผลิตแค่บางส่วนบางโมเดลก็จะใช้ชิ้นส่วนในไทยไม่มากนักนะครับก็ต้องบอกว่าชิ้นส่วนมากกว่า70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นนำเข้ามานะครับใช้ชิ้นส่วนในไทยแค่30%มตรงกันข้ามกับส่วนที่เป็นรถปิกอัพครับคือสีน้ำเงินกับสีเขียวเนี่ยรถปิกอัพหนึ่งคันใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยมากกว่า90%มากกว่า90%สินะครับสิ่งที่ขาดอย่างเดียวครับคือ power electronic โดยเฉพาะ ECU electrical control unit ที่เป็นกล่องทางด้านขวาใต้พวงมาลัยตรงนั้นนะฮะอันนั้นคือนำเข้า แต่ว่าถ้าเป็นพาร์ทอื่นแทบจะทั้งหมดเราสามารถผลิตเองได้ในประเทศไทยนะครับทีนี้ก็คงมีคําถามแลวครับว่าแบตเตอรี่ EV เข้ามาเนี่ยนะครับมีผลกระทบกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยมากขนาดไหนนะครับคำตอบผมคือ30%ของสีแดงโอเคไหมฮะสาของ35%มสนะครับคำตอบคือกระทบไม่มากเพราะฉะนั้นโมเดลก็แค่ว่าแทนที่จะนําเข้าจากญี่ปุ่น70%มาประกอบในประเทศไทยเปลี่ยนเป็น นำเข้าจากจีนมาประกอบในประเทศไทยเพราะฉนั้นคําตอบที่จะบอกคือแบตเตอรี่อีสีสำหรับผู้บริชิ้นส่วนนะปีนี้ณชั่วโมงนี้เนี่ยยังมีผลกระทบไม่มากนะครับแต่ผลกระทบที่มากกว่าคือเลยครับคือยอดขายรถปิกอัพยอดขายรถปิกอัพเนี่ยส่วนใหญ่มาจากกําลังซื้อของเกษตรกรนะครับแล้วก็ ผู้ที่วิ่งค้าขายนะครับต่างๆนะครับที่เป็นคอมเมอรเชียลนะครับตรงนั้นเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบจากนิสินภาคครัวเรือนแล้วก็ส่งผลกระทบนะครับกับอุตสาหกรรมในประเทศค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็เป็นโดเมสติกเซลล์นะครับซึ่งผมคงผ่านไปเร็วๆนะครับเดี๋ยวเซฟเวลานะครับสไลด์เข้าใจว่าผู้จัดคงแชร์ให้กับทุกท่านได้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเอานะครับพอดีมันมีตัวเลขที่เป็นเลคคอร์ดนะครับจากแต่ละหน่วยงานราชการเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นเอ็กซ์พอร์ตครับเราเอ็กซ์พอร์ตไปไหนนะฮฮะะะะโทษนนนนผมถอยกลับไปิดึงครับบถ้าาาอกว่่ภพเนีย เ็นโดเมสติกประมาณสัก40เปอร์เซ็นต์นะครับเอ็กซ์พอร์ตประมาณสัก60เปอร์เซ็นต์นะครับณนะปีณตอนนี้เราอาศัยเอ็กซ์พอร์ตมากขึ้นนะครับส่วนที่เป็นเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตไปไหนบ้างนะครับค่ายที่มากสุดคือโตโยต้าเรามาคือมิตซูบิชินิดเดียวนะครับเบอร์สามครับ AAT ฮะ Auto Alliance Thailand แล้วก็อีกค่ายหนึ่งที่ผมอยากจะให้โฟกัสกราฟทั้งกว่าก็คือ Ford Motor อสองค่ายนี้ปีนี้เขาเอ็กซ์พอร์ตมากกว่าปีที่แล้ว อันนี้เป็นตัวช่วยตัวเดียวนะครับในปีนี้ที่ดูจะเป็นข่าวดีหน่อยนะครับทีนี้ Export พอ,อร์ไปไหนบ้างครับเอเชียโอเชียเนียจะมากที่สุดนะครับถ้าดูภายฉาดทางขวาก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นด้านบน p a s s เซนเจอร์าเนี่ยก็จะส่งไปออสเตรเลียามากที่สุดนะครับส่วนด้านล่างก็เช่นเดียวกันครับ p ิกอัพก็จะส่งไปออสเตรเลียนิแห,หรือว่า ออสเตเนียมากที่สุดเช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ลนะครับผมผ่านไปเร็วๆนะครับแค่ต้องการรีมายทุกท่านว่าเรามีอุตสาหกรรมประกอบรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นเบสนะครับก่อนที่จะทํารถยนต์อีกนะครับอันนี้ประมาณ2ล้านคันต่อปีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ดอกมา12%เช่นเดียวกันนะครับก็เข้าใจว่าคงคล้ายๆกันครับบุญเหตุคือเรื่องหนี้สินภาคก่อเือนนะครับนะครับก็มีแบรนด์ต่างๆนะครับผมข้ามไปนะครับอันนี้เป็นออโต้พาร์ทครับสำหรับพวกเราที่ผลิตชิ้นนนยยต์ เราทำสองทางนะครับ 1. เราผลิตชิ้นส่วนยนยนส่งให้โรงงานประกอบในประเทศไทย2เราทำชิ้นส่วนยนยนต์แล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศไปประกอบรถยนต์ในประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะรถที่เป็นปิกอัพเนี่ยเราผลิตชิ้นส่วนในไทยเยอะมากนะครับปิกอัพทุกแบรนด์ที่อยู่ในประเทศไทยมีโรงงานทำเอนจินที่เป็นดีเซลเอนจินนะครับเราก็ส่งออกเอนจินทรานสมิชชั่นนะครับส่งออกตัวนี้ครับก็ปีหนึ่งก็ทำรายได้น่าจะประมาณสัก7จ็ดแสนห้าหมื่นล้านบาท สำหรับ Export Autopart แต่ว่าก็ต้องเรียนว่าอะไรครับเราก็ไม่ได้ Export ด้วย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 ออเดอร์ของเราเองเป็นการ Export ตามออเดอร์ของเจ้าของแบรนด์นะครับไปยังแอฟริกาเซาท์อเมริกาอินเดียแล้วก็อาเซียนนะครับก็ไปประกอบประโยชน์นะครับอย่างไรก็ตามตลาดนี้นะครับต้องบอกว่า ตลาดนี้นะปีนี้ก็ยังไม่แย่เท่าไหร่นะครับเรียกว่าติดลบมาเพียง2%เท่านั้นนะครับอ่ะนี่ก็คือชิ้นส่วนที่เราผลิตได้ในประเทศนะครับก็ Engine Transmission ต่างๆนะครับก็ย้ำนิดเดียวครับว่าเราขาด Power e l e c t r o n i c ครับณปัจจุบันนะครับทีนี้จุดเปลี่ยนคืออะไรครับพอเราขาดอิเล็กทรอนิกส์แล้วกระแสของโลกครับภาพนี้ถ้าเป็นสีน้ําตาลเข้มก็คือเขาแบนเลยฮะแต่ถ้าเป็นสีเหลืองเข้มนี่ก็คออือไม่ให้ขายเท่านั้นนะครับถ้าน้ําตาลนี่คือไม่ให้วิ่งเลยก็จะเห็นได้ว่านะครับถ้าดูไทม์ไลน์ช่วงต้นๆก็จะเป็นประเทศในยุโรปต่างๆนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นเดนมาร์กเห็นไหมฮะในปี2030เดนมาร์กก็จะชัดที่สุดนะครับทุกท่านก็จะเห็นได้ว่าอิซึสุเองที่เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อทางปิกอัพก็ต้องประร,งร,ประกอบถเิ่ม ที่เป็นแบตเตอรี่ EV ที่เป็นพริกงอัพถึงแม้จะบอกว่าเอ๊ยยังไม่พร้อมหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไม่ตอบโจทย์แต่ก็จําเป็นต้องทําเพราะอะไรครับถ้าไม่ทําตลาดเดนมาร์กก็คือส่งเข้าไปขายไม่ได้แล้วก็จะมีออสเตรียไอแลนด์ในแด์ะอะไรต่างๆตามมาอีกเร็วๆนี้นะครับอันนี้คือเหตุนะครับที่จะต้องทำนะครับส่วนประเทศไทยเราก็เรียกว่าก,ก็อยู่ในอยู่ในอยู่ในแมปนี้เหมือนกันนะครับครับ ครับก็อันนี้เป็นนโยบาย30มสิซึ่งทุกท่านคงชัดเจนนะครับว่าในปี2030นะครับก็รัฐบาลไทยตั้งหมุดหมายว่า30%ของของรถยนต์ที่ผลิตในปี2030เนี่ยอยากให้เป็นเราเรียกว่า z e ด e ีีนะครับ e r o Emission Vehicle นะครับ ก็อันนี้ก็เป็นแบรนด์ต่างๆที่เข้ามาถูกไหมครับก็มีทั้งหมด10แบรนด์ที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือตั้งโรงงานผลิตไปแล้ว3โรงนะครับรวมถึงเนต้าเป็นโรงที่4นะครับที่จ้างประกอบแล้วเดี๋ยวจะมี5 6 7 8ตามมาเรื่อยๆนะครับก็ปีที่แล้วนะครับทุกท่านคงติดตามข่าวแล้วละครับว่าเรามีแคมเปญที่เป็นนโยบาย EV 3นะครับนโยบาย EV 3คืออะไรครับสามารถนําเข้ามาขายได้นะครับเป็นโร่ o t ็ x แล้วก็รัฐบาลมีใช้คำว่าอะไรฮะ s u b s i d i z นะครับทางด้านไฟน a นเชียลเข้าไปนะครับคา,ลลาร GUY, ละหนึ่งแสนบาทสามห้าแล้วก็แล้วแต่นะครับก็ทําให้มียอดประกอบอยอดยอดจดทะเบียนปีที่แล้วได้7จ0 0 0คันนะครับสำหรับปี2023ซึ่ง76,000คันนี้ทาไมครับจะต้องประกอบคืนประกอบชดเชยแล้วก็จดทะเบียนให้ได้ภายในปีนี้ในอัตราส่วน1ต่อหน,อน,หนึใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าตั้งแต่มกราจนถึงล่าสุดเนี่ยผมเข้าใจว่า รถเหล่านี้ที่ประกอบในประเทศไทยในปีนี้น,น่าจะยังไม่ถึง7,000คันซะด้วยซ้ำนะครับ 7, จาก70,000นะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นทารเกตที่ยังจะต้องไปไปไปชดเชยเพิ่มเติมในปีหน้าซึ่งปีหน้าอัตราส่วนก็ต้องปรับขึ้นไปเป็น1ต่อ1.5เป็นต้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นมูฟเมนท์ที่น่าสนใจนะครับที่เป็นตลาดที่จะเพิ่มเติมเข้ามานะครับทีนี้ก็ในการประกอบรถเหล่านี้ในประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลก็มเเีเรียกว่า สนับสนุนนะครับเพื่อให้ประเทศไทยเราเป็นฐานผลิตนะครับของที่ผมบอกเมื่อกี้ครับ power electronic นะครับที่เราวิกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับเซลล์โมดูลแพ็คเข้าใจว่าเดี๋ยวอาจารย์พิมพาก็จะขึ้นมาเราเรื่องนี้ให้ฟังต่อไปนะครับแล้วก็มี e-part ทั้งหมด17รายการนะครับซึ่งทุกท่านทราบไหมครับลองไล่ดูนะฮะ แ i ร์ o n นดิชันนิ่ผมเก็บไว้ในใจคิดว่าเรายังพอทําได้นะครับเพราะว่าแค่เปลี่ยนจากแอร์ที่เป็นาสายพานไปเป็นแอร์ไฟฟ้าเท่านั้นเนี่ยนะครับเทคโนโลยีของค่าที่อยู่ในเมืองไทยประกอบกับรายการผลิตเนี่ยสามารถอัดแอไปทําได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรายการอื่นไม่ว่าจะเป็น DC-DC DC Converter ตอร์นะครับออ่อิเล็กทรอนิกส์เซอร์ r กิตเบเกนะครับาชาร์จิ่งอาจจะยังพอไหวนะครับแท็กชั่นมอเตอร์อินเวอตอร์ต่างๆเนี่ยครับ BMS ผมจะบอกว่า กลับไปคำแรกที่ผมบอกเมื่อกี้ครับห้าปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ทําอะไรแบบนี้เราทํางานอะไรครับเชื่อมกลึงกัดไสปาดขึ้นรูปพ่นสีทําแบบนั้นนะฮะแต่ว่าไม่ได้ทําแบบนี้นะครับอันนี้คือจุดที่เราจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่นะครับก็หมายความว่าครับพาร์ทเหล่านี้เนี่ยครับเราผลิตไม่เป็นเราไม่มีโน้ตฮาวนะครับก็จะต้องเริ่มกันอย่างไรนะครับก็เป็นความท้าทายที่เราจะต้องเจอทีนี้โมเดลที่มี FTA เช่นจีนก็คืออะไรครับ ท่านะสามารถนําเข้า CBU เข้ามานะครับเป็น z i r o tax นะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็พยายามที่จะเชิญชวนให้ค่ายเหล่านี้ตั้งมาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยนะครับโดยให้ใช้โล c a l content อนเทนต์ทีนี้คําว่า local content นี้ผมีมาร์ k นิดเดียวนะครับหมายถึงอะไรครับหนึ่งล o c a l part นะครับสอง l a อร์สาม local facility น้ําไฟต่างๆ4ี่ margin า a r ิ i นคือกําไรฮนะรสามารถ markup เข้าไปนะครับเอา4รายการนี้รวมกันให้ได้40%นะครับ หักนู้นหักนี่นะครับเราข้อพลาทจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่า25ไม่เกิน30%เท่านั้นนะครับแล้วแบตเตอรี่แค่หนึ่งเซ็ตเป็นไงครับ36-30%ถึงของของของแวลูของรถทั้งคันนะครับก็ด้วยเหตุนี้นะครับเอ่อก็จะทำให้อ่อ่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในไทยเนี่ยถ้าอยากต้องการที่จะซัพพลายให้อ่ ค่ายรถยนต์เหล่านี้เนี่ยก็จะต้องแข่งขันนะครับทางด้านคอสอย่างสูงเลยนะครับเพราะว่าพาที่นําเข้ามาเนี่ยหลายๆรา,ายการก็เป็นซีโร่แท็กเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นเหตุที่ล่างซ้ายครับณปัจจุบันมีบริษัทนะครับในในในไทยที่ได้เข้าไปซัพพลายเนี่ยที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยไม่ถึง5%านะครับสำหรับรถยนต์ประเภทนี้นะครับผมไล่แบรนด์ให้ดูด้านล่างซ้ายนะครับก็เท่าที่อยู่ในสมาชิกของเราในในกลุ่มของเราเนี่ยก็มีแค่4บริษัทเท่านั้นเองนะครับอ,อีกเท่าไหร่ฮะ 1796ยนะครับยังไม่ได้เข้ามาอยู่ซัพพลายเชนนะครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นบางบริษัทก็มาเป็นซัพพลายเชนของ4บริษัทเหล่านี้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าทอลแล้วก็ยังไม่ถึง5%เในประมาณที่ยังไม่มากนะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายนะครับที่เราจะต้องแข่งขันก็ผมเข้าใจว่าปัจจัยที่เราคุยกับทางะสะกสวนะครับทำงานร่วมกับบพคนะครับแล้วก็ BOI นะครับเราก็ให้โจทย์ไป2อันคือ1เรื่องของ Cost Competitive Advantage นในปัจจุบันเวลาพวกเราเข้าไปนําเสนอค่ายรถจีนพวกนี้ครับสิ่งที่ได้ไดรับกลับมาก็คือราคาที่เราเสนอไปครับยังแพงกว่าชิ้นส่วนที่เขาซื้อในจีน30% 30%ซึ่งหมายถึง4บริษ,ษัทนี้เป็นไงครับเข้าไป supply ได้ก็คือจะต้องทำ cost cutting ตรงนี้ลงไปนะครับซึ่งก็อันนี้เอกชนแต่ละรายก็คิดไม่เหมือนกันนะครับบางรายก็เลือกบ่าว่าเอ๊ะ ทำไมจะต้องไปลดขนาดนั้นนะครับไปทำตลาดอื่นที่มี value added มากกว่านี้ดีไหมนะครับก็เป็นสิ่งที่เราผชนกันอยู่ในปัจจุบันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับาร์ทพวกนี้ก็ผมพูดสั้นๆว่าเรายังผลิตไม่เป็นนะครับยังจะต้องอาศัยเทคโนโลยี transfer นะครับเข้ามานะครับก็แน่นอนครับมันก็มีเรื่อง demand supply ถ้าลายใหม่จะเข้ามานะครับด้วย volume เพียงแค่6,000 7,000 1 20,000คันต่อปีนะครับแล้วก็มีกี่ค่ายนะครับ10ค่ายมาหารกันเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าเขาก็น่าจะยังไม่มา นะครับด้วยปรลุ่มที่ยังไม่มากขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องต้องสนับสนุนทั้งดีมานไซส์แล้วก็สป라이ดไซส์นะครับอันนี้เป็นโครงการที่เราทําร่วมกับสกสวนะครับก็พาร์ทที่1คือคอมมอนพาร์ทนะครับจะทํายังไงให้ค่ายจีนเนี่ยนะครับเข้ามาใช้พาร์ทเหล่าน,นี้ในประเทศไทยนะครับซึ่งเท่าที่คุยกับทางบาพอรเองเนี่ยผมเข้าใจว่าเอ็ Tech จะเข้ามาเกี่ยวข้องนี้ครับผมเล่าคร่าวๆแบบนี้ก็คือตอนนี้ผมซื้อคอยอลูมิเนียมเข้ามานะครับสมมติจะทําช็อคอัพอลูมิเนียมอันนึงเนี่ย ผมซื้อคอยอลูมิเนียมเข้ามาบวกภาษีบวกชิปปิ้งนู่นนี่นั่นนำเข้านะครับราคา x บาทน,นำเข้าโชคอัพอลูมิเนียมจากจีนเข้ามาราคา x บาทค,บคือยังไม่ได้เริ่มผลิตเลยฮะนะครับแค่มีคอยอลูมิเนียมมาเท่านั้นนะครับราคาก็เท่ากับพี่ต้องขายแล้วเพราะฉะนั้นจะทำยังไรเพื่อที่จะอ่าส e วี squeeze. ผมใช้คำว่าบิดน้ำจากผ้าแห้งเนาะ นะครับสสไอเจ้าตรงนี้ครับให้กลายมาเป็นฟินิชโปรดักต์ในราคาที่แข่งขันได้นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ท้าทายของพวกเราที่จะต้องทําร่วมกันซึ่งก็ต้องเรียกว่ายัางไม่กิฟต์อัพนะครับพยายามว่าถ้าสเปคไม่ได้ล็อกว่าจะต้องเป็นค่ายไหนนะครับและอลูมิเนียมสเปคเนี่ยนะครับฟิสิกส์กอลเพอร์ตี้เคมีคอลพาร์ตี่เนี่ยนะครับร่วมมือกับทางวิจัยนะครับในการที่จะทํำยังไงเพื่อให้ forming ability welding ability ได้ตามสเปคนั้นนะครับได้รูปร่างได้คุณสมบัติตามที่ต้องการรวมถึง production process นะครับอาจารย์ท่านเมื่อกี้ที่ทำเรื่อง AI อย่างนี้เป็นต้นเราจะใช้กระบวนการผลิตอย่างไรเพื่อที่จะ squeeze ตรงนี้เพื่อให้มี value added ในการที่จะตอบโจทย์ ตาเกตของเรา15%ไม่ถึง30ถ้า30เราคงกิดอัพแต่ว่า15ยังอยู่ในขายที่นักอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างเอฟฟอร์ดได้อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายที่เดี๋ยวเราคงจะต้องทําด้วยกันนะครับ mm hmm. ก็ต่อน,นะครับในส่วนที่2ที่เป็น e-part เรามองว่าอันนี้ครับเราต้องชวน global Tier1 เข้ามานะครับ Bosch Continental b e n z o so, c h e f ชฟเลือกใครก็แล้วแต่ที่เขาทาสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วในยุโรปอเมริกาเข้ามาตั้งโรงงานในไทยแล้วไงครับมาแต่งงานกับไทย Tier1 คือผู้บลิตไทยที่มี potential นะครับย้อนกลับไป50ปีที่แล้วครับแล้วให้เกิด tech transfer แต่ผมเข้าใจว่าคงใช้เวลาไม่ถึง50ปีหรอกเพราะว่าบริษัทไทยเหล่านี้ก็มี learning curve นะครับเขาก็มีความสามารถมี competency พอสมควรก็น่าจะทำให้เราสามารถเข้าสู่ตลาดนี้ได้นะครับในเร็ววันก็เป็น2โปรเจกต์นะครับที่ทำร่วมกันแล้วก็อาจจะฝากสกวทชออน,นิดนึงครับว่าในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับซอฟ์แวร์อินเดอรูปต่างๆนะครับรถยนต์ต่อจากนี้ไปเนี่ย จะไม่ไม่ไม่ได้เป็นแค่รถยนต์ปกตินะครับจะต้องมีเรื่องโคดดิ้งเรื่อง IOT เข้ามานะครับเราเรียกว่าซอฟต์ซอฟต์แวร์ดีไฟ i ์ที่รถนะครับก็จะต้องมีเรื่องนี้นะครับเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งแน่นอนครับต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยยังไม่พร้อมมาเลเซียไปแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มวันนี้อีก10ปีข้างหน้า รุ่นน้องเรารุ่นลูกเราก็จะต้องมานั่งถกเถียงในเรื่องนี้กันอีกเพราะนั้นก็จะต้องเริ่มพร้อมๆกันนะครับก็เป็น3แท็กส่วนแท็กที่4เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในเรื่องของพาร์ททรานส์ฟอร์เมชันในสไลด์ต่อไปนะครับก็แน่นอนครับพอเป็นแบตเตอรี่ e ีชิ้นส่วนก็จะลดลงนะครับ ครับเพลเยอร์ก็จะต้องแข่งขันกันมากขึ้นนะครับก็ผลการซอรวของเราเนี่ยถ้า Extre m e l y ม0 0รก็คือจะหายไป8 1 6บริษัทนะครับจากปัจจุบันแล้วก็แรงงานประมาณ300,000กว่าคนนิดเดียวนะครับอุตสาหกรรมนี้ยีปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนดีมากเพราะฉะนั้นหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับผมเองก็เติบโตมาจากอุตสาหกรรมนี้นะครับหลายอุตสาหกรรมเนี่ยเลือกที่จะอะไรครับให้หัวหน้าครอบครัวทํางานในอุตสาหกรรมแล้วคนข้างหลังนะครับก็ออไรอรายได้จาก หัวหน้าครอบครัวรอสดิกนันนะแล้วก็มาจุนเจือเพราะนั้นตัวเลข3า0แสนเนี่ยผมประมาณขั้นต่ำก็คือเป็นล้านคนแน่นอน นะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามช่วยกันผลักดันทีนี้ปรับตัวยังไงครับอันนี้เป็นงานวิจัยที่เราทําให้สสอนะครับกระทรวงอุตสาหกรรนะครับเมื่อหลายปีมาแล้วก็คือเราแบ่งผู้ผลิตในปัจจุบันพันแปด้อบริษัทนีครับออกเป็น4ี่คอแดน์นะครับคอแดน์ที่1ผมเรียกว่าเหนือเมฆอันนี้คือบริษัทที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคอมพานีนะครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากเขาเอาตัวรอดได้อยู่แล้วนะครับอันที่3ก็เช่นเดียวกันโลกกำบังก็คือเป็นซัพพลายเชนเขาเอาตัวรอดได้้แต่่่่่ววาาาออััันนนนนนทีีี2รสใจผมมเเยกกป็หงง นะครับโทษน,นะครับเข้าใจว่าเป็นนักวิจัยสวทชวนี่แหละทำร่วมกับเราตอนนั้นนะครับหางวงกรกนคือไทยเทียวันนะครับสมบูรณ์สม,มิ t ไทยสม,มิ t ไทยรุ่งต่างๆที่เขามี competency มี learning curve และปัจจุบันเขาก็ diversify นะครับไปทำอย่างอื่นเพื่อแชร์ไรายได้เข้ามาแต่ว่ากลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือกลุ่มที่4ที่เรียกว่า SME นะครับอันนี้ครับก็ผมคิดว่าถ้าปรับตัวไม่ได้ก็ต้องใช้บายบาย s t r a t e g y นะครับก็อาจจะต้องลีฟออกจากอุตสาหกรรมนะครับก็มีอุตสาหกรรม S-curve หลายๆอย่างที่เรามีโอกาสเข้าไปทําได้นะครับไม่ใช่เฉพาะยานยนต์สมัยใหม่นะครับตัว automation,robotic รวมถึงชิ้นส่วนระบบรางก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เริ่มเราเริ่ม boost ในสาขรกำเราเริ่มทามอีก2อันก็คือ m e d i c a l d e v i c e แล้วก็ เอเวชั่นพาร์ทนะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวคงได้ร่วมมือนะครับกับทางสวทชนะครับทำเรื่องนี้ต่อกันนะครับออฟเตอร์มาเก็ตก็น่าสนใจนะครับในโลกนี้มีรถยนต์2,000ล้านคันฮนะแล้วผมเชื่อว่าเซาลอฟริกาเอ่อทวีหอเมริกาเอฟริกาเอ่อซาอเมริกาเนี่ยเขาาจะยังไม่พร้อมที่จะใช้แบตเตอรี่ EV เพราะฉะนั้นจะมี replacement part ตรงนี้อีกจำนวนมากแล้วก็รถยนต์คันหนึ่งเนี่ยก็มีอายุ10กว่าปีนะครับเพราะนั้นอันนี้เราเรียกว่าจะดีีีีมมั้้ยถาาาาเเรรใชช competency ท่่อูิปปไจบตลดน นะครับแล้วก็ผมตั้งชื่อตรงนี้ว่าเป็นไต้หวันโมเดลนะครับถ้าเราทําเหมือนไต้หวันก็ยังมียอดที่จะส่งออกแล้วก็ทำรายได้เข้าประเทศเข้ามาอีกมากนะครับเรื่องสกิลตรงนี้ผมพงข้ามไปนะครับว่าเซมิคอนดักเตอร์เป็นส่วนที่สําคัญที่ต้องเข้ามาเพิ่ม p า w e r Electronic Skill ให้กับอุตสาหกรรมไทยนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างนะครับการผลิตนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับก็จะมี Press Shop, w e l d i n g Shop, Paint Shop แล้วก็ Assembly Assembly ก็จะเป็นพาร์ทที่มาจากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะครับเราก็ใช้ Mechanical Skill มาตลอดนะครับเพราะนั้นก็คือจะต้องเพิ่มนะครับ t u t o m a t i o n basic ตรงนี้ครับ PLC นะครับ c e Sensor, นะครับ r e m a y timer p n e u m a t i ตต่างๆนะครับ skill ตรงนี้จะต้องเพิ่มขึ้นมา ก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราเบรนส s t o r m กันในสมาคมนะครับผู mm ้ hmm. ิช้นส่วนยานยนต์ไทยว่าเอ้ยกลยุทธ์ที่เราเสนออันแรกก็คือ last man standing นะครับในส่วนที่เป็นถ้าทุกท่านจําได้30เมื่อกี้คือ z e v แต่ว่าอีก70ที่เหลือครับยังเป็นตลาดนะครับที่เป็น cash cow นะครับยังทำไรายได้ให้ดีแล้วก็เราก็มี c o m p e t e n c y เรามี supply chain ที่แข็งแกร่งเพราะนั้นถ้าโลกนี้ยังจะมีรถที่เป็น ICE หรือแม้กระทั่ง h y b r i d เนี่ยขอให้ย้ายฐานการผลิตมาในประเทศไทย ใช้ชิ้นส่วนจากประเทศไทยจ้างแรงงานไทยแล้วส่งออกรถยนต์เหล่านี้ไปขายทั่วโลกนะครับผมเชื่อว่าโมเดลนี้ก็ยังจะสร้างไรายได้ให้เราแล้วแน่นอนครับเราก็ต้องนําเงินที่ได้ครับมาลงทุนกับอุตสาหกรรมใหม่ผมเรียกตรงนี้ว่าเป็นพาร์ททราน sf ormation นะครับไม่ว่าจะเป็นเอเวชั่นพาร์ทนะครับเรลเวหรือว่าเม d i ดิคอล์ดิวสนะครับคือสิ่งที่เราจะต้องใช้ c o m p e t ีที่เรามีอยู่นะครับเพิ่ม innovation เข้าไปแล้วก็ ไปผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้ให้ได้รับการยอมรับนะครับจะใ,ในอุตสาหกรรมโลกนะครับมีมาตรฐานก็อันนี้ทางสวทชวก็คงจะทงานร่วมกับเราต่อไปนะครับส่วน i m ที่เรียกว่าไต้หวันโมเดลนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับยังมีตลาดส่งออกอีกมากผมขอใช้เวลาอีกสัก 2- อสนาทีนะครับในพาร์ทส,สุดท้ายอันนี้เมติเขาก็เชื่อมั่นว่าไฮบริดเองก็ยังไม่ตายไปจากโลกเพราะฉะนั้นอา,อาจจะด้วย geo p o l i t i c a อะไรก็แล้วแต่นะครับในยุโรปอเมริกาเนี่ยยอดของแบตเตอรี่ e v ก็เริ่มลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเ,เขาก็ยังมองว่าไฮบริด นะครับหรือแม้กระทั่งปลั๊กอนะินไฮบริดเนี่ยก็ยังเป็นเทคโนโลยีที่ยังยังสามารถที่จะไปต่อได้นะครับในปี2030เนี่ยก็อาจจะมีแบตเตอรี่ EV เพียงแค่30%เท่านั้นใน global scale นะครับอันนี้คือความเชื่อเขานะครับแล้วก็น,นี่คือสิ่งที่เราผลักดันนะครับผ่านทั้งรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลนี้ก็คือเราเรียกว่านโยบายที่เป็น multi-track นะครับคือเดินทุกแท็กครับเรามีของดีเยอะนะครับเราต้องระดมนะครับกำลังที่เรามีแล้วก็เดินทั้ง3แท็กไปพร้อมๆกันจับมือเดินไปด้วยกันแท็กแรกเรียกว่า70-3 0 นะครับผมเรียกว่า Future ร์ไอนะครับยังมีตลาดให้เราอยู่แต่แท็กที่2ครับเราจะต้องพยายามที่จะแทรกตัวเข้าไปอยู่ในในในแท็กนี้ให้ได้คือ30 S s 30นะครับไม่ว่าจะเป็น Common p a r t หรือว่า E p a r t ก็แล้วแต่ส่วนแท็กที่3คือ Transformation ที่ผมเรียนไปนะครับก็มี Value Added แล้วก็มั่นใจว่าเราสามารถเข้าไปทำได้นะครับเก็ผมข้ามตรงนี้ไปครับสุดท้ายครับ คลื่นลูกนี้ครับน่าจะเป็นหัวข้อที่ให้มาพูดตรงนี้แต่พูดได้2นาทีเท่านั้นนะครับคือเรื่อง c b แบก็เข้ามาแล้วนะครับทุกท่านคงทราบนะครับผมข้ามไปนะครับแล้วเราก็มี NDC นะครับในการที่จะลดนะครับการปลดปล่อย GHG นะครับก็ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ครับสิ่งที่เราเริ่มทำคือเราทำา f o o ก่อนนะครับ นะครับซึ่งก็เข้าใจว่าทางสรชอเองก็มีมีมีเวอร์ฟายเออร์ ifier, นะครับในส่วนนี้นะครับก็ทําตรงนี้กับทางอบอกอแล้วก็สเต็ปต่อไปที่ควรจะทําก็คือ C C, C F P นะครับคาร์บอนฟุตพริน์ออฟโรดักนะครับก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับก็จะต้องดูการปลดปล่อยนะครับคำนวณการปลดปล่อยให้ได้ในสโคปหนึ่ง ะครับก็สกพบหนึ่งสก็ทําง่ายหน่อยนะครับสกคบ3ก็จะทํายากหน่อยนะครับเพราะมีทั้ง upstream downstream ต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ยากที่สุดของประเทศไทยของสกคบ3คือเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตวัตถุด,ดิบที่ต้นน้ำครับแต่ต้องไปแท็ก Data ตรงนี้จากผู้ผลิตที่เป็น primary source ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะครับซึ่ง Key Factor ที่ผมทำมาเองแล้วเห็นว่าทำให้สำเร็จได้คือขอให้คอนซัลท์มาช่วย แนะนำเพราะคอน s ซัลจะรู้ r e q u i r e m e n t ว่าใน16 Category ของสกบ3เนี่ยอันไหนเป็น s i gnificant อันไหนไม่เป็น s i gnificant ส่วนที่ไม่ s i gnificant ใช้ค่าประมาณการนะครับก็สามารถทำให้ผ่านแล้วก็ c e r t i f y CFO ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับแล้วก็ตอนนี้ค่ายรถยนต์เองก็มี Target ออกมาแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่น Toyota กับ Isuzu นะครับ t ต y o t a เองประกาศในปี2030นะครับให้ Supplier อนะครับทั้งหมดจะต้องลด การปลดปล่อยไปสู่คาร์บอนนิวทรอลิตี้นะครับ40%นะครับ LCA ครับ Life Cycle Assessment นะครับก็คือตั้งแต่วัตถุดิบจนกระทั่งซากรถเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ท้าทายที่เราจะต้องปรับตัวกันนะครับสุดท้ายของสุดท้ายก็คือกระแสที่ต้องไปคือเรื่องของกรีนท t ส a ฟอร์เมชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ climate change หรือว่า ท transformation ทั้ง business แล้วก็ดิจิ t a ล transformation นะครับก็จบด้วยคําว่าการทำดิจิ t ัล transformation ไม่ใช่แค่ซื้อโรบอทเข้ามาติดตั้งในโรงงานไม่ใช่แค่เปลี่ยนอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเท่านั้นสิ่งที่จะต้องมองก็คือท่านจะส่งมอบ value นะครับไปให้กับลูกค้าที่ปลายทางที่เขามีอำนาจในการตัดสินใจซื้อที่เราเรียกว่า customer value ได้อย่างไรนะครับก็จบการบรรยายเท่านี้ครับขอบคุณครับ ขอขอบพระคุณอาจารย์ Support สุพศุกพิสารเป็นอย่างสูงนะคะสําหรับการอัปเดตสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยปัจจุบันนะคะทาให้เราได้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งนะคะเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอนาคตนะคะตลอดถึงแนวทางการจัดการคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยนะคะขอเียนเชิญอาจารย์เติมศักขามอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์สุพจน์นะคะแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันค่ะ ลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ธีรศักดิ์ขึ้นสู่เวทีเพื่อให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันค่ะ ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ธีระเกียรติเกิดเจริญนะคะแล้วก็อาจารย์สุพศุพิสารตลอดถึงอาจารย์เติมศักดิ์นะคะสำหรับการให้เกียรติในวันนี้ค่ะ